นะครับหลังจากที่เราได้คุยกันถึงเรื่องรายละเอียดที่ค่อนข้างละเอียดระดับกลางไปแล้วนะครับก็ทุกท่านไปต่อยอดให้มันเป็นรายละเอียดระดับ Advanced ได้นะครับผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่างานวิดีโอ Editor เนี่ยซอฟต์แวร์ที่ผมมาแนะนำเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือนะครับเป็นแค่เครื่องมือในการที่จะทำเท่านั้นผลงานอยู่ที่ความคิดและ imagination ของแต่ละท่านผลงานจะดีไม่ดีนะครับไม่ใช่อยู่ที่เครื่องมือเท่านั้นแต่อยู่ที่ความคิดอันกว้างไกลของท่านที่จะคิดลงไปเป็นจุดๆๆนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือศิลปะครับอาร์ตครับอาร์ตในตัวของท่านเองนะครับซึ่งสอนกันไม่ได้ครับนะครับสอนกันไม่ได้แต่ที่ผมมาสอนหรือมาแนะนำวันนี้เนี่ยผมมาสอนมาแนะนำพวกท่านให้รู้จักเท่านั้นนะครับอย่าคิดว่าผมได้นำความรู้อะไรมาให้ท่านมากมายหรือผมฉลาดกว่าท่านไม่ใช่ครับผมบอกตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะครับว่าเด็กๆเนี่ยครับที่ผมสอนนะครับผมเห็นแล้วผมยังตะลึงเลยครับแกมีความคิดมีศิลปะในใจมากกว่าผมอีกครับแต่ประสบการณ์ความชำนาญความรอบรู้สู้ผมไม่ได้หรอกครับนั่นแหละคือความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าคิดอะไรมากนะครับสนใจเข้ามาดูไม่สนใจปิดไปเลยครับไม่ต้องเข้ามาดูนะครับดูแล้วก็ไม่สบายใจเปล่าๆนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือคำแนะนำจากใจจริงและบริสุทธิ์ใจของผมทุกประการนะครับเอาละครับเรามาดูต่อไปนะครับโครงงานที่จะทำนะครับโครงงานที่จะทำเนี่ยครั้งที่แล้วผมเปิดให้ดูก่อนใช่ไหมครับว่าผมจะทำอะไรแต่วันนี้เนี่ยผมจะไม่เปิดให้ดูนะครับว่าผมจะทำอะไรแล้วเราตามกันไปว่าผมจะทำอะไรง่ายๆครับง่ายๆสวยๆนะครับง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เช่นเดียวกับช็อตคัทนะครับก็เราควรจะเอาคือโปรแกรมพวกนี้เราควรจะเอาแบ็คกราวด์เข้ามาก่อนนะครับนอกจากโปรแกรมที่เก่งแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมที่คุณจะต้องเสียเงินซื้อมาใช้นะครับพวกนี้เนี่ยคือ flexible คุณจะเอาอะไรเข้ามาก่อนหลังเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นโปรแกรมที่เก่งแต่ยังไม่เก่งมากพัฒนาการของโปรแกรมยังไม่มากเนี่ยก็จะต้องมีลำดับขั้นตอนนะครับว่าคุณควรจะเอาอะไรเข้ามาก่อนหลังเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยปัญหาอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณทำไปได้ตั้งเยอะแล้วนะครับผมก็จะเอาแบ็คกราวด์เข้ามาก่อนนะครับวิธีการเอาแบ็คกราวด์เข้ามาสำหรับตัว VSDCวิดีโอเอดิเตอร์เนี่ยมันเข้ามาได้หลายทางหรือหลายวิธีนะครับอย่างเนี้ยอย่างตอนเนี้ยคือเขาอยู่ที่เอดิเตอร์เห็นไหมครับเอดิเตอร์ก็มี add object นะครับ add object editing ตรงเนี้ยนะครับถ้าคุณคลิกไปนะครับเห็นไหมมันก็จะมีอะไรครับมี add video เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือ add video ตรงนี้ครับ add sound add image ตรงนี้ครับก็คือตรงที่คุณจะเอา input เข้ามาเป็นชาร์ตเป็นอะไรก็ได้นะครับตอนนี้เราก็จะ add video นะครับตรงนี้คุณก็ต้องมาคลิกตรงนี้นะครับมี option ต่างๆให้คุณใช้เยอะแยะนะครับก็ต้องช่วยกันไปศึกษาดูนะครับตรงนี้ผมออกไปนะผมก็จะไม่เข้าจาก
จากอีดิทเนี่ยจากแอนนี่ผมไม่เข้านะครับผมจะมาเข้าตรงนี้เลยครับเวลาทำงานเนี่ยเข้าตรงนี้เลยครับเนี่ยที่ผมชี้อยู่นะครับเพราะมันจะเร็วและง่ายดีนะครับมันก็คืออันเดียวกันนะครับคือจาก Add Object Editing เนี่ยก็มากดแค่ตรงนี้ครับ Add Video วิดีโอก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหม Add Video ขึ้นมาแล้วพอวิดีโอขึ้นมาปั๊บเนี่ยทีนี้คุณก็ไปสิครับไปเลือกวิดีโอที่คุณต้องการที่จะเอามาทำงานนะครับเอามาทำงานเลือกวิดีโอที่คุณต้องการจะมาทำงานนะครับอย่างที่ผมบอกได้ผมมีหลายใดบางทีชื่อผมก็ซ้ำกันในหลายใดอย่างตอนนี้ได้ซีมี All Teach Remove Green Screen เป็นโฟลเดอร์อยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยถึงตรงนี้ผมก็โอเคแล้วแหละว่าผมก็ยังมีไอ้โฟลเดอร์นั้นน่ะอยู่ในไดร์ STC หรือไดร์ I และ All Teach Remove TS เหมือนกันจะอยู่ในไดร์ของ STC หรือไดร์ I ที่เราทำงานเพราะฉะนั้นโฟลเดอร์ตัวนี้น่าจะเป็นโฟลเดอร์ที่เราใช้งานจริงนะครับส่วนอันนู้นก็อาจจะเป็นโฟลเดอร์ที่เราเก็บแบ็คอัพไว้นะครับแล้วก็เข้ามานี่เลยครับเข้ามาข้างในนะครับเข้ามา study background remover project นะอันนี้คือของผมนะครับของคุณอาจจะหรือของผู้เรียนหรือของผู้ติดตามเนี่ยอาจจะเป็นต่างๆกันไปนะครับผมเข้ามาปั๊บผมก็จะมีสิ่งที่เห็นนี่นะครับผมก็ผมโหลด background เหมือนเดิมนะครับอันเดิมก็คือ background user 1 mp4 underscore 1เนี่ยผมก็คลิกเข้าแล้วผมก็คลิก openเสร็จแล้วนะครับพอโอเปิ้ลปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีหน้าต่างนึงขึ้นมาเห็นไหมแต่ถ้าเป็นช็อตคัทเป็นไงกลับไปดูนะครับมันก็ปุ๊บขึ้นมาเลยแต่ว่าอันนี้เป็นโปรแกรมที่ฉลาดมีออปชันเลยมากมายใช้ยากขึ้นหรือไม่ก็อาจจะใช้งานได้กว้างขวางขึ้นนะครับก็จะมีอันนี้มาถามคุณว่าโอเคนะ Object Position Setting ก่อนมา Position Setting ก่อนนะครับว่าคุณจะเอามันไปไว้ที่ไหนในขอบเขตที่คุณกำหนดขึ้นมาอย่าลืมนะขอบเขตที่ผมเอาเมาส์ชี้เนี่ยลากไปเนี่ยคือขอบเขตที่คุณสร้างขึ้นมาก็คือความยาวตรงนี้เป็นเท่าไหร่1920พิกเซลนะครับความสูงมันก็คือ1080พิกเซลซึ่งเมื่อคูณกันแล้วเนี่ยบริเวณนี้สีดำทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณ2ล้านพิกเซลก็คือ Full HD นะครับ Full HD นี่ Full HD หรือ High Definitionวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่มีความหนาแน่นหรือมีเขาเรียกอะไรมีความหนาแน่นหรือมีความละเอียดของภาพเนี่ยระดับ2ล้านพิกเซลขึ้นไปก็ง่ายๆเลยคุณเอา1920เนี่ยในแนวนอนคูณด้วย1080ในแนวตั้งคุณได้2ล้านเศษเพราะนั่นนี่คือ Full HD ที่คุณกำหนดขึ้นมานะครับทีนี้มันก็จะบอกคุณว่าเอาภาพไปไว้ from cursor position ใช่ไหมจาก cursor position ที่คุณกำหนดไว้ใช่ไหมเอาละสิครับงงแล้ว from cursor position นี่มันหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมครับยิ่งอ่านไปเนี่ยถ้าพูดอ่านรายละเอียดไปเนี่ยผมอ่านมาแล้วก็อ่านดูแล้ว add layer อะไรพวกนี้ใช้งานได้หมดเลยนะครับตามความหมายที่เขาเขียนมาแล้วก็ผู้ดีไซน์โปรแกรมจะดีฉลาดดีไม่ดีอยู่ที่ experience ของคนเขียนโปรแกรมนะครับว่าเขามีประสิทธิภาพมี experience สูงขนาดไหนในการใช้โปรแกรมพวกวิดีโอ editor ทั้งหลายนะครับแล้วเขาก็มาเขียนเป็นโปรแกรมขายนะครับถ้าคุณก็ทำได้ครับทุกคนทำได้หมดถ้าทำถึงจุดหนึ่งแล้วมี experience จริงๆมากๆแล้วคุณอาจจะทำได้ดีกว่าเขามากๆนะครับเพราะโปรแกรมพวกนี้เนี่ยเราวัดกันที่ friendlyเห็นไหมกลับมาย้อนกลับมาเฟรนลี่แล้วเราวัดกันที่เฟรนลี่กับผู้ชายนะครับวิดีโออันนี้เราดูคร่าวๆไปก่อนดูก็position เริ่มจาก0000นะครับแล้วก็ duration ก็คือความยาวของวิดีโอนี่คือ1นาที19วินาที .433 เฟรมนะครับเป็นการ add layer เข้าไปนะครับทีนี้เอาล่ะตรงนี้เรามาดูว่า from cursor positionเราต้องรู้ก่อนเคอร์เซอร์คืออะไรเคอร์เซอร์คืออยู่ตรงไหนถ้าเรารู้แล้วก็จบไงครับจบว่าเราก็เริ่มนะเริ่มโหลดภาพมาตั้งแต่เคอร์เซอร์ตำแหน่งที่เคอร์เซอร์นั้นอยู่
เราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ไหนภาพก็จะไปปรากฏณตำแหน่งที่เคอร์เซอร์ที่เราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปเพราะมันจะทำตามว่า from cursor position นะครับถ้าคุณนึกถึงช็อตคัทที่เราจะเห็นไหมเราโหลดภาพที่สองไปเราเลื่อนออกไปนะฮะนั่นคืออะไร headline ใช่ไหมนี่ครับดูเลยนะครับเคอร์เซอร์อยู่นี่ครับที่ผมหมุนเนี่ยแล้วก็ตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าเคอร์เซอร์ไอตัวเนี้ยมันเลื่อนไปได้จริงๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมไอ้นี่มันกันอยู่นะครับผมปิดมันไปก่อนนะยังไม่โหลดมานะครับผมแคนเซิลออกไปนะครับแล้วก็มาอธิบายหรือให้ดูเคอร์เซอร์นิดนึงนะครับสอนจะสอนอย่างละเอียดนะครับบอกแล้วนะครับสอนอย่างละเอียดนะครับใครรู้แล้วข้ามไปนะครับไม่ต้องมาบ่นมาอะไรนะครับผมสอนอย่างละเอียดเลยครับสำหรับคนไม่รู้นะครับเคอร์เซอร์เนี่ยคุณลากไปเลยเห็นไหมครับลากไปเลยนะครับลากไปเลยนะครับเห็นแล้วเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหนล่ะก็ได้ทางสิ้นบนตรงนี้เรียกอะไรครับผม default ว่ารู้แล้ว timeline ครับเรียกเหมือนกันหมดครับทุกโปรแกรมตรงนี้คือ timeline คืออะไรคือที่อยู่ของวิดีโอคลิปที่เราจะทำงานด้วยข้อมูลเด็ดที่มาไว้ที่ timeline ก่อนที่จะไป process เป็นวิดีโอสำเร็จรูปนะครับขอย้ำอีกทีนะครับคลาสนี้ที่สอนนี้สำหรับเด็กนะผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวนะครับผู้ใหญ่เกี่ยวก็เฉพาะผู้ใหญ่ที่ไม่รู้นะครับผู้ใหญ่ที่รู้แล้วผ่านไปเลยครับแต่รู้มากแล้วไม่ต้องดูครับไม่ต้องดูนะครับไม่ต้องดูให้เด็กๆ ดูครับเด็กๆนะครับโอเคเราต่อไปนะเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวดูแล้วจะรำคาญจำไว้นะนี่เราเรียกเคอร์เซอร์นะช็อตคัทเขาเรียกเฮดไลน์นะผมเอาไว้ที่ศูนย์เลยนะเคอร์เซอร์นี่คุณบังคับมันได้โดยปุ่มตรงนี้นะพรีวิวเนี่ยพรีวิวนี่คือพรีวิวนะครับที่ผมไม่อธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเหตุผลเพราะว่ามันก็คล้ายๆช็อตคัทคล้ายๆหลายๆตัวนะคุณเห็นสัญลักษณ์อย่างนี้คือพรีวิวเลยเนี่ยเดินหน้าถอยหลังค่ะไปทีละเฟรมหรือไปทีละวิดีโอเลยเนี่ยนะไอ้นี่ก็กำหนดขอบเขตหันซ้ายหันขวากำหนดขอบเขตตัวอักษรเนี่ยก็เป็นอะไรเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยก็รู้เลยว่าเป็นการขยายภาพนะลดภาพลงมาให้เราชัดดูได้คือการขยายนี่ก็เช่นเดียวกันเนี่ยก็คืออะไรก็คือนี่เคอร์เซอร์ select tool นะเลือกเครื่องมือนะครับ add split split ก็คือการแยกเอามารวมกันหรือว่าจะแยกไปเลยอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแยกนะตัดคลิปออกเป็น2คลิป3คลิป4คลิปก็แล้วแต่คุณแท้เนี่ย add split เข้าไปแล้วก็ add หรือเพิ่ม duplicate คืออันนี้คือคุณทำวิดีโอคลิปขึ้นมาอีก 2-3 วิดีโอคลิปเหมือนเดิมเหมือนทุกอย่างก็เรียกว่า copy เพิ่มนะ duplicate คือ copy เพิ่มนะนี่ก็เป็นใส่ line เข้าไป line นะครับใส่ rectangular นะใส่กรอบสี่เหลี่ยมกรอบสามเหลี่ยมกรอบอะไรก็แล้วแต่ add ellipse นะครับนี่คือ text นะครับ add text เห็นไหมครับคุณชี้แล้วคุณอ่านแล้วว่าเหมือนกันหมดนะครับในช็อตคัทก็มีนะครับแต่รูปร่างหน้าตาและแต่ประโยชน์ใช้สอยเหมือนกันหมดแต่มาคนละทางมาคนละวิธีนะครับเหมือนคุณเดินทางจากศรีนครินทร์ไปหัวลำโพงเนี่ยคุณมีลูกน้อง5คนเนี่ยคุณเดินไปส่งของ10ชิ้นใช่ไหมโอ้มันหนักไปสำหรับคนเดียวนะแล้วก็ไอ้10ชิ้นนั่นน่ะก็คือเอาไปส่งขึ้นรถไฟนะส่งขึ้นรถไฟต่อไปต่างจังหวัดคุณมีลูกน้อง5คนโอ้มันหนักมากไม่ไหวมอเตอร์ไซค์ก็ได้เต็มที่กับคนละ2ชิ้นอย่างเงี้ยเอาคุณก็เรียกลูกน้องมาเลย5คนเอาไปคนละ2ชิ้นบอกหัวลำโพงนะพี่ได้ไอ้ลูกน้องทั้ง5คนเนี่ยบางทีก็เอาเพื่อนกันมันก็ไปตามกันนะบางคนก็เอ้ยรีบไปรีบกลับมิถุนานะอะไรเงี้ยหรือรีบไปรีบกลับแล้วก็แวะไปหน่อยอะไรเงี้ยนะก็จะหาช่องทางลัดแหละใช่ไหมเพราะนั้น5คนเนี่ยเชื่อไหมครับถึงหัวลำโพงไม่พร้อมกันหรอกนะเร็วช้าอยู่ที่ความชำนาญของแต่ละคนนะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นนะซอฟต์แวร์นี่ก็เหมือนกันผมบอกคือคุณไม่รู้คุณก็ต้องเริ่มกันแบบทางสายใหญ่เลยนะค่อยๆไปคุณรู้แล้วคุณก็ไม่ต้องช็อตคัทออกไปเลยนะครับข้ามเครื่องไปเลยนะครับ
ไม่มีใครผิดใครถูกนะครับและผมยืนยันว่าและแนะนำอย่างนั้นเลยด้วยนะครับอ่ะรู้ละเคอร์เซอร์คืออันนี้ที่ให้รู้เคอร์เซอร์เพราะว่าสำคัญมากนะครับสำคัญมากนะครับต่อไปเนี่ยเมื่อคุณทำงานเนี่ยมันจะพูดถึงเคอร์เซอร์ตลอดนะครับว่าเคอร์เซอร์อยู่ตรงไหนเอารูปภาพไปไว้ตรงเคอร์เซอร์นะเอาท้ายเอาเลื่อนไปท้ายเคอร์เซอร์นะเลื่อนไปบิกินเนอร์เคอร์เซอร์นะอะไรพวกนี้คุณก็จะรู้ว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนนะครับนี่ก่อนฮะเนี่ยเห็นไหมผมกดเนี่ยก็มาอยู่ที่0 0นะถ้าผมกดนี่อันเนี่ยก็คือไปอยู่ที่ท้ายนะครับไปอยู่ท้ายนะครับถ้าผมกดอันนี้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็กระโดดเป็นขั้นมาเพราะมันมี2อันนี่มั้ยแล้วกดอันนี้ล่ะกดอันนี้ก็มาทีละเฟรมนะครับนี่ก็ทีละเฟรมพวกนี้ใช้ทั้งนั้นนะครับวิดีโอเอดิเตอร์เนี่ยมันต้องใช้กับละเอียดถึงระดับเฟรมเลยนะครับระดับเฟรมเลยกลับไปที่เดิมนะคือไปแอดวิดีโอแล้วก็เอาแบ็กกราวด์ขึ้นมาโอเปนนะครับมันบอกว่า from cursor position ไหมคุณอยากจะให้ display ตั้งแต่นี้คุณก็เอา cursor มาเอา cursor มาไว้ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับแต่นี้ต้องไว้ก่อนอย่างที่เราทราบคือไม่ถ้าไว้แล้วเราไม่ได้ตอนนี้ cursor อยู่ที่นี่ใช่ไหมก็โอเคเลยเพราะนั้นจุดเริ่มต้นของการเล่นเขาจะเล่นจากนี้เห็นไหมรูปมันอยู่นี่แหละจนจบที่นี่นี่คือ1คลิปของแบ็คกราวด์นะตอนนี้คุณก็เลื่อนเคอร์เซอร์ได้เลื่อนเคอร์เซอร์มาอยู่ที่นี่ก็ได้แล้วก็เลื่อนไอ้แบ็คกราวด์เนี่ยมาเลื่อนแบ็คกราวด์ที่นี่นะก็มันก็จะขยายให้แต่มันก็จะไม่ดีเท่ากับตอนที่คุณลงครั้งแรกเลยนะมันจะเรียบร้อยกว่านะครับตอนนี้กลับไปไอ้นี่คือไปที่ต้นของวิดีโอเห็นมั้ยมันก็จะไม่กลับมาที่นี่แต่มันคือไปอยู่ที่ต้นของวิดีโอส่วนอันนี้ก็เราก็สามารถที่เอาไปอยู่ที่ต้นของคลิปนั้นเลยนะซึ่งไม่มีวิดีโออยู่แล้วก็ลากมันไปเนี่ยอันนี้ก็คือตอนแรกที่มันโหลดขึ้นมานั่นเองนะครับเริ่มจากจุดเคอร์เซอร์ตำแหน่งมันแล้วก็เอาแบ็กกราวด์ไปใส่แล้วก็ตลอดความยาวของเขาหลังจากได้อันนี้มาแล้วเนี่ยถ้าเป็นช็อตคัทเนี่ยก็ยังต้องเป็นไงไปทำอะไรไปแอดวิดีโอแท็กอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องนะครับอันนี้ก็คุณกดได้เลยอันที่2เลือกนะตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีลูกตาเหมือนกันเลยลูกตาใช้นี่เหมือนกันปิดก็คือหายไปเปิดก็คือมานะฮะถ้ามันมีคลิปหรือเลเยอร์มากๆอันนี้สำคัญเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับอันนี้สำคัญก็มีวิดีโอคลิปอันนี้เป็นเลเยอร์เป็นวิดีโอคลิปนะมีเรื่องของเสียงก็ลองดูนะครับจากแล้วสมมติว่าคุณโหลดแบ็กกราวด์ตัวนี้มาแล้วคุณบอกว่าโอ้ไม่เอาอ่ะอยากจะได้แบ็กกราวด์อื่นตัวนี้ไม่เอาทำไงทำได้หลายวิธีนะครับทำได้หลายวิธีในการที่จะลบเขาออกไปจากไทม์ไลน์นะครับเอามาไปชี้เขาเลยครับแล้วคลิกขวาก็จะมี delete เห็นไหมครับ delete เสร็จปุ่มก็จะเป็นหายไปแล้วก็ไปโหลดใหม่นะทีนี้คุณโหลดคุณเพราะว่าคุณโหลดมาเยอะแยะแล้วไอ้นี่คุณลบไปไม่เอานี่ตรงลบเอาอ่ะไม่ได้ไม่เอาลบผิดอันหรือเอาก็มานี่เลยครับมาที่อันดูเลยครับกดปั๊บนะครับอ๋อไม่ใช่อันดูก็กดอันดูเลยครับช้านิดมันก็ขึ้นมาเลยครับอันดูก็คือไม่ทำคำสั่งที่ทำมาแล้วก่อนหน้า1คำสั่งอันดูนะครับอันดูนะครับข้างๆอันดูเป็นรีดูรีดูเนี่ยคือทำคำสั่งก่อนหน้า1คำสั่งฟังแล้วงงมาต้องดูของจริงนะครับคืออันเนี้ยคุณลบไปใช่ไหมคำสั่งลบคุณไม่เอาใช่ไหมคุณเลิกไม่เอาคำสั่งลบคุณก็อันดูมันอันดูก็คือกลับไปคำสั่งสุดท้ายก่อนหน้าที่คุณจะลบก็จะได้ละภาพนี้คืนมาใช่ไหมแต่รีดูหมายความว่าถ้าคุณอันดูเสร็จใช่ไหมครับอันดูเสร็จปั๊บขึ้นมาอ้าวคุณเปลี่ยนใจอีกแล้วอ่ะเปลี่ยนใจครั้งนึงแล้วบอกเอ้ยนี่ไม่เอาอ่ะไม่เอาคุณขี้เกียจไปลบมันนะคุณก็รีดูเลยรีดูนี่คืออะไรรีดูนี่คือให้ทำคำสั่งทำอ่ะ
ทำคำสั่งที่ลบเมื่อกี้อีกครั้งทีนี้ทำไมต้องทำรีดูคุณต้องลบใหม่คือเมื่อคุณทำโปรแกรมไปเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยคุณต้องรีดูเยอะนะรีดูเยอะเนี่ยสมมติรีดูครั้งเดียวเนี่ยเรียกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ยากใช่ไหมคุณกดแอดมาได้ใช่ไหมไม่เสียเวลาแต่ถ้าคุณต้องรีดูกลับไปอีก10ครั้งอะไรจะเกิดขึ้นสมเหตุผลไหมที่ต้องมีทั้งอันดูและรีดูนะอันนี้ก็แสดงให้คุณเห็นเล็กๆนะครับเล็กๆนะครับแต่มีประโยชน์ในการใช้งานนั้นต้องใช้มากนะครับตรงนี้นะครับselect all นี่ก็เลือกทั้งหมดนะครับ delete เนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็ได้ delete นะครับอ่ะหายไปละรีดูหายไปคุณก็บอกอ่ะที่รีดูมาไม่เอาอันดูก็คือเลิกไอ้รีดูล่าสุดไปก็กลับมาแล้วเห็นไหมงงไหม งงไหมไหนลองเลือกอันนี้นะแล้วก็ลองแบบกากบาทสิหายไหมหายเหมือนกันเห็นไหมอันดูการกระบาดนี้กลับมาแล้วมาเอายิ่งกว่านั้นนะเลือกอันนี้นะแล้วคุณบอกเอาตัดมันทิ้งไปเลยเนี่ยคัตอ่ะแต่คัตนี่มันใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เลยนะที่ผมทำนี่คือผมทำกว้างๆให้คุณดูนะหายเหมือนกันเห็นไหมไม่เอาละคัตเอาคืนมานะเด็กๆทั้งหลายนะดูไว้นะแล้วก็จำไว้แล้วกันเพราะว่าซอฟต์แวร์พวกนี้มันใช้เหมือนกันหมดแล้วครับเครื่องหมายมันใช้เหมือนกันหมดไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกไม่มีใครเก่งกับใครหรอกผมยืนยันว่าซอฟต์แวร์พวกนี้คุณใช้เถอะไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกแต่ purpose ของซอฟต์แวร์พวกนี้คือต้องการเค้นเอาความคิดของคุณออกมาให้มันเป็นภาพให้มันเป็นวิดีโอคลิปมีศิลปะแค่ไหนอยู่ที่ตัวคุณจะขายได้ราคาแค่ไหนอยู่ที่คุณถ้าคุณไปเอาของคนอื่นเข้ามาก็ copy ผิดกฎหมายแต่ถ้าคุณทำเองคิดเองทั้งหมดคุณมีลิขสิทธิ์เหนือสิ่งเหล่านั้น 100% ใครมาก๊อปของคุณไปก็ผิดกฎหมายผิดจรรยาบรรณน่าละอายนะครับเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองที่ผมจะบอกเพราะนั้นคุณต้องศึกษาดูให้ละเอียดก็แล้วกันนะครับโอเครูปbackground ผ่านไปนะครับแล้วก็พร้อมกับคำสั่งเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆจริงๆผมดูแล้วเนี่ยผมอยากจะทำตรงนู้นตรงนี้ให้อีกตอนนี้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ตรงนี้เราต้องการจะมาทำ green screen หรือ blue screen ให้ใช้งานไม่ใช่ตรงนั้นคือคลาสต่างๆออกไปอีกนะครับต่างๆออกไปอีกซึ่งถูกผมเคยบอกแล้วมี 10-20 บทใช้เวลาสอนด้านนะครับมีexercise มี practice มี workshop นะครับมี workshop โอเคครับตรงนี้เราก็เอารูปตอนนี้เราจะเอาคลิปเข้ามาละคลิปนะครับเราก็ add อีกนะครับเอาตอนนี้ผมนี่เลยผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้บ้างนะเป็นปลาทะเลเนี่ยผมเลือกเลยปลาทะเลนะขึ้นมาผมเลือกปลาทะเลขึ้นมามันก็ถามบอกว่าเอาเริ่มต้นเหมือนกันไหมเริ่มต้นจุดเดียวกันไหมก็คือ from cursor position เอาก็เราต้องการเริ่มต้นจุดเดียวกันเนี่ยแล้วก็ปลาทะเลตัวนี้เนี่ยคุณก็จดไว้เลยนะถ้าคุณไม่รู้เนี่ยนะแต่มันมีวิธีการเช็คตั้งเยอะแยะนะคือตัวนี้เนี่ย9วินาทีเท่านั้นนะครับมันว่ายน้ำเนี่ยทำอยู่เพราะมันทำยากเหมือนกันอันนี้ผมก็ทำเองปลาทะเลตัวนี้ผมทำเองแล้วก็ผมก็แจกฟรีอยู่บน YouTube นะครับผมแจกฟรีมานานแล้วตัวนี้นะครับสวยงาม9นาทีกับอีกจุด233เฟรมนะครับ9นาทีปลาตัวนี้เอาขึ้นมานะครับเอาขึ้นมา Cursor Position เห็นไหมคุณจะเห็นวิดีโอของปลาตัวนี้9นาทีเนี่ยมันเทียบกับ Background ซึ่ง1นาทีเท่าไหร่ครับเนี่ยคุณกับพี่มันบอก1นาที19วินาทีคุณเห็นไหมเนี่ย1นาที duration 1นาที19วินาที 0.40 แต่อันนี้ duration แค่9นาทีกับอีก2เฟรมไอ้9วินาทีกับอีก2เฟรมห่างกันมากห่างกันมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปมาว่ากันทีนะครับทีนี้พอเราเรียกนี่ขึ้นมาปั๊บสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคืออะไรครับก็คือการดูดเอาสีเขียวออกเพื่อให้ปลาหรือวัตถุ
ปลานี่คือวัตถุวัตถุคือปลาปลาคือออบเจกต์ออบเจกต์คือปลาในที่นี้นะครับออบเจกต์วัตถุคือปลาปลาคือออบเจกต์หรือวัตถุพูดไปพูดมา พูดไปพูดมาให้งงเล่นให้น้องๆหนูๆแบบคลายเครียดบ้างนะนั่งจ้องเลยลุงพวิชนี่นั่งทําอยู่เนี่ยโหจ้องเลยนะจ้องเลยนะแบบไม่ให้คลาดสายตาเลยนะหนูอยากทําได้บ้างเนี่ยผมจะพูดให้ฟังนะไม่ได้คุยนะครับลูกศิษย์ผมเนี่ย4ขวบเองมั้ง4ขวบผมจําไม่ได้แล้วเหมือนกันไปปั่นที่บางน้ําผึ้งนะไปปั่นจักรยานกับเพื่อนที่บางน้ําผึ้งแล้วก็อยากทานกาแฟก็กับเพื่อนก็ร้านกาแฟเดิมๆเราก็มีดีด้วยนะแต่วันนั้นกว่าจะถึงเนี่ยเดี๋ยวจะลงแดงซะก่อนนะเพื่อนนะไม่ใช่ผมนะผมไม่ได้นักทานกาแฟแต่ผมจะทานกาแฟเมื่อง่วงเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะการปั่นจักรยานเนี่ยถ้าง่วงผมจะทานกาแฟกาแฟแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยนะขมๆเลยนะเอ็กซ์ร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมทานประจำอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ปั่นอยู่เฉยๆอย่างสอนคุณเนี่ยก็ไม่ทานไม่ได้ติดกาแฟนะครับหลังจากที่ติดบุหรี่ติดเหล้ามาสมัยวัยรุ่นเยอะแล้วเลิกแล้วกาแฟก็ไม่ติดเสร็จแล้วก็ไปร้านกาแฟซึ่งเป็นเกสเฮาส์อยู่ในบางน้ำผึ้งสวยวิวสวยติดแม่น้ำเลยติดแม่น้ำเจ้าพระยาพอเข้าไปปั๊บนะครับก็ไปคุยนั่งคุยกันก็เอาวิดีโอคลิปมาดูก็ถ่ายรอบๆ ร้านเพราะว่าสวยงามมีเด็กคนหนึ่งผมไม่ได้สังเกตตั้งแต่ต้นนะครับเด็กผู้หญิงเนี่ยก็เธอก็มาด้อมๆมองๆนะเธอเป็นเด็กกล้านะครับกล้าแล้วก็ถือมือถืออันนึงแล้วก็เล่นอะไรแล้วก็หลังๆแล้วก็ดูเอาเด็กเล่นเกมก็ไม่มีปัญหาอะไรเสร็จแล้วก็เล่นเล่นเล่นไปเราก็ดูแล้วก็คุยวิจารณ์งานของผมอ่ะใน YouTube นะเพื่อนเขาก็เอามาดูแล้วเขาก็วิจารณ์กัน 4-5 คนก็คุยกันสนุกสนานเด็กคนนี้เขาก็ได้ยินเขาก็แอบฟังแต่ฟังอยู่เด็กผู้หญิงเนี่ยเสร็จแล้วแป๊บเดียวครับผมก็ดุ้งเลยครับเธอมาเกาะแบบแขนผมแบบข้างๆตะกิดเนี่ยลุงหนูอยากรู้อ่ะก็หันไปหนูอยากรู้อ่ะว่ามันทำยังไงลุงทำได้ยังไงบอกเอ้าใครบอกเหรออ้าวก็เนี่ยฟังเนี่ยเพื่อนๆคุยกันเด็กไม่โง่นะจะบอกให้รู้เด็กสมัยนี้โอ้แล้วแกตามผมตลอดเลยวันนั้นอยู่ที่ลานเดินไปไหนแกตามตลอดหนูอยากรู้ลุงทำยังไงหนูอยากรู้สอนหนูบ้างสิเออพูดเสียงเพราะนะแล้วก็พูดเสียงแบบเด็กๆโอ้โหทำแบบโอ้ใจเรานะแข็งนะปลานภูขาแบบภูผาหินนะเหล็กนะอะไรก็เรียกอะไรนะอะไรผนังเหล็กอะไรเนี่ยนะเหล็กไหลนะจิตใจเรานะได้ยินแกพูดทีไรนะแบบอ่อนละถวยสมองตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยถ่ายเถยอะไรก็ถ่ายแบบถ่ายไปเรื่อยๆอยากเพราะมันจะถ่ายได้เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันแต่มันไอเสียงที่เด็กคนนี้พูดนะมันกล้องนะมันกล้องอยู่ในสมองอยู่ในหูผมตลอดเลยนะลุงสอนหนูบ้างที่หนูอยากรู้หนูอยากทำเป็นมันกล้องอยู่นะเสร็จแล้วก็สักครู่หนึ่งนะแม่แกมั้งแม่ของเด็กเห็นเด็กมายุ่มย่ามกับแขกที่มานั่งกินที่ลานก็ออกมาจากครัวอะไรเงี้ยแม่แกคงเป็นคนทำกับข้าวทำงานอยู่ที่เกสเฮาส์เนี่ยนะแล้วก็มาถึงก็บอกลูกอย่าไปรบกวนลุงเขาจะทานกาแฟแล้วก็การข้าวอะไรนี่นะอย่าไปรบกวนมานี่มานั่นน่ะก็เรียกเด็กก็ไม่ยอมไปเราก็นั่งคิดนู่นคิดนี่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เขาก็เรียกจนกระทั่งแม่ต้องเดินมาที่โต๊ะเลยนะแล้วก็เพื่อที่จะมาอุ้มลูกตัวเองไปแล้วผมเห็นเนี่ยนะแม่เขานะตัวนิดเดียวผอมเลยผอมด้วยนะไม่ได้ผู้หญิงไทยอ่ะผู้หญิงไทยในคล้ายๆผู้หญิงไทยในไม่ใช่ในเมืองหลวงนะผอมแล้วก็เดินเข้ามานะครับลูกเธอใช้คำว่าเธอแล้วกันนะโบราณดีทำไมผมวัยรุ่นเนี่ยก็ใช้เธอกับฉันจ
จะจากเธอไปเรียนที่ลอนดอนเนี่ยใช่ไหมฉันมาพบเธอแล้วนะเธออย่าโกรธฉันนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมก่อนใช้คำนี้เสร็จแล้วก็ทุกวันนี้ไม่ใช้กันละพูดไปบางคนโกรธด้วยซ้ำไปหาว่าห่างเหินห่างเหินเนี่ยคุณรู้จักไหมห่างเหินเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็มาเนี่ยเขาก็มาจะอุ้มลูกเขาไปผมเห็นหูลูกเขานี่นะโอ้โหอ้วนจำม่ำเลยนะอ้วนจำน้ำน่ารักผมจะบอกให้เด็กคนนั้นน่ะก็คือหนึ่งในนักแสดงวิดีโอที่ผมทำไว้ใน YouTube คุณกลับไปย้อนดูได้เลยตอนที่ปั่นที่บางน้ำพึ่งเด็กคนนี้น่ารักน่ารักเพราะว่าแก้มยุ้ยเลยนะอ้วนเลยนะอ้วนเลยนะลูกหมูเลยนะอ้วนนะยุ้ยเลยนะแต่ก็ไม่ยอมไงเขาบอกไม่ยอมผมก็พูดเลยบอกไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องพาแกไปหรอกครับให้แกนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับแกเป็นเด็กฉลาดครับผมรู้แกไม่ได้รบกวนอะไรผมเลยครับแกไม่ได้รบกวนอะไรผมแม้แต่นิดเดียวเลยครับแกกลับทำให้ผมเนี่ยมี imagination แล้วก็มีความรู้สึกแปลกๆบางอย่างนะครับแม่เขาก็หันมายิ้มผมเห็นรอยยิ้มแม่ของเขาแล้วผมรู้เลยว่าเออแม่เขาเนี่ยปลาบปลื้มใจนะปลาบปลื้มใจแค่ที่มาที่ร้านเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรลูกเขาแล้วก็แล้วเขาก็ยังต้องไปทำอาหารอะไรนะครับก็ขอบคุณขอบคุณแล้วก็เดินไปเด็กคนนั้นก็เลยตามผมตลอดนะเสร็จแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ผมจะให้อะไรกับเด็กบ้างวันนี้ต้องให้เขานะเพราะว่าเขาอะเห็นเราเป็นไอดอลเห็นเราเป็นไอดอลอะคุณรู้จักไหมและไอดอลที่เขาเห็นเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจำไปตลอดชีวิตเหมือนกับที่ผมเนี่ยเคยเป็นเด็กแล้วผมมีไอดอลดูในใจนะผมจำมาถึงทุกวันนี้เลยนะผมเชื่อผมดิพวกคุณก็เหมือนกันแหละไปคิดดูสิไปคิดดูง่ายๆละเอียดหน่อยนะอย่าหยาบหยาบนะถ้าคุณไม่มีไอดอลในใจตอนเด็กนะเสียใจด้วยครับชาติหน้ามีใหม่นะนี่ไม่ได้พูดรุนแรงนะครับแต่จริงๆครับเพราะว่ากลับไปเป็นเด็กไม่ได้นะครับคนที่มีไอดอลตอนเด็กเนี่ยยิ่งเด็กเนี่ยแล้วจำมาได้เนี่ยเป็นคนมีบุญนะครับจะบอกให้รู้ด้วยเป็นคนมีบุญเพราะว่าไอดอลที่จำเนี่ยมักจะเป็นระดับฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่หรือคนเก่งที่คนอื่นน่ะไม่มีแล้วเขาอ่ะอยากจะมีด้วยแล้วก็ค่อยทำผมเนี่ยคำนึงข้อนี้บ่อยมากนะทุกวันนี้ผมเนี่ยแก่ขนาดนี้แล้วผมยังคำนึงตรงนี้ผมทรีตมนุษย์มากกว่าเครื่องจักรผมรักมนุษย์มากกว่ารักเครื่องจักรอันนี้คือตะวันตกเลยนะประเทศที่เจริญแล้วนะเขารักมนุษย์มากกว่ารักเครื่องจักรแต่ทางเราอ่ะไม่ดูเถอะไม่อยากจะพูดนะครับรถชนกันรถเป็นไรเปล่าที่คนเนี่ยไม่รู้เลยเป็นไรว่าเอารถก่อนยิ่งรถเบนซ์นี่นะโหถ้าคนล่ะผ่านดีกว่านะเสร็จแล้วก็สุดท้ายผมก็ให้สองสิ่งกับเด็กคนนั้นนะข้อแรกเลยที่ผมให้นะก่อนที่จะออกจากร้านมาผมเรียกเธอมาคุยนะบอกว่าหนูลุงไม่ได้ไม่อยากสอนหนูนะแต่วิชาการตรงเนี้ยมันใช้เวลาหนูเข้าใจลุงนะมันใช้เวลาใช้เวลาในการเรียนทำความเข้าใจหนูเป็นเด็กฉลาดก็จริงนะลุงมองแป๊บเนี่ยหนูรู้เลยว่าหนูเนี่ยเป็นนะ active แต่ลุงไม่มีเวลาจริงๆนะที่จะสอนหนูนะตอนนี้ไม่มีเวลาจริงๆเอางี้นะลูกนะหนูนะข้อแรกเลยคือเรียนหนังสือให้เก่งๆนะต้องเรียนหนังสือเก่งนะนะแล้วลุงเนี่ยจะมาสอนหนูเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและก็คิดว่าหนูพร้อมที่จะรับแล้วลุงรู้ว่าหนูอายุเท่าไหร่ตอนนี้แอบถามแม่หนูไว้แล้วลุงก็เก็บไว้แล้วจดไว้แล้วนะแล้วแต่ลุงมาวันที่ลุงมาเนี่ยลุงต้องขอดูว่าหนูเรียนเก่งไม่เก่งด้วยนะถ้าหนูเรียนไม่เก่งลุงไม่สอนจำไว้เลยนะถ้าหนูเรียนไม่เก่งลุงไม่สอนแต่ถ้าหนูเรียนเก่ง
ลุงสอนให้หมดเลยนะ เท่านั้นละดีใจเลยนะดีใจมากเลยนะดีใจมากเลยนะตะโกนเรียกแม่เลยนะดีใจมากผมก็บอกกับเด็กนั่นอีกว่าเดี๋ยววันนี้ลุงจะให้รางวัลข้อที่สองหนูนะคือลุงจะทำคลิปให้หนูไหนๆก็มาที่นี่นะลุงจะทำคลิปลง YouTube เพื่อหนูจะได้ไปโชว์เพื่อนนะเธอยังเรียนอนุบาลอยู่เลยเพื่ออนุบาล3หรือยังไงเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วประมาณนั้นแหละครับเอาไปโชว์เพื่อนนะเออเนี่ยดารานะอะไรเงี้ยก็คุยกันสนุกสนานนะครับคุยกันสนุกสนานโอ้ก็ดีใจใหญ่เลยนะทีนี้แหละตรงนั้นล่ะกลายเป็นสตูดิโอเลยครับสตูดิโอสนุกสนานทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะแขกเหลือฝรั่งนั้นยังมาสนุกด้วยแหละประธานโทษก็เล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังเล็กๆนะเป็นอะไรที่รับฟังไว้ก็แล้วกันจำไม่จำช่างมันไม่จำก็ไม่จำแต่ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นไอดอลของคนอีกยุคหนึ่งในข้างหน้าพวกคุณก็เป็นได้นะพวกคุณก็เป็นได้ทุกคนเป็นได้หมดนะครับไม่มีใครเป็นไม่ได้นะครับก็ไปดูได้ดูย้อนกลับไปนะตอนที่ไปปั่นที่บางน้ำพึ่งกับกลุ่มเคหะเนี่ยกลุ่มเคหะแห่งชาตินะครับการเคหะแห่งชาติวันนั้นเป็นวันสเปเชียลจริงๆนะวันนั้นเป็นวันสเปเชียลจริงๆสเปเชียลยังไงเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับถ้ามีโอกาสที่จำได้เอาละทีนี้เราก็มาขั้นตอนนี้เราก็จะต้องมาทำอะไรก็คือดูดไอ้สีเขียวเนี่ยออกไปวิธีการดูดสีเขียวของ VSDC Video Editor นะครับช็อตคัทคุณจำได้แล้วตัวนี้เป็นยังไงนะการดูดสีเขียวของตัวเนี้ยก็เข้าได้หลายทางนะครับทางที่หนึ่งนะครับคุณเห็นไหมเขาวิดีโอเอฟเฟกต์เห็นไหมครับช็อตคัทเขาใช้คำว่าฟิลเตอร์ผมบอกคุณแล้วว่าฟิลเตอร์ของช็อตคัทก็คือเอฟเฟกต์นั่นเองวิดีโอเอฟเฟกต์หรือเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับตัวอื่นๆเขาก็ใช้เอฟเฟกต์บ้างอะไรบ้างแล้วแต่เจอเมื่อไหร่ก็รู้อะครับไม่ขี้เกียจจำพวกนี้ขี้เกียจจำพวกนี้ก็ต้องหลายๆอย่างนะครับไม่เอาเดี๋ยวนอกเรื่องอีกนะจำบ้างแต่ว่าเข้าใจเนี่ยดีกว่าจำแต่จะไม่เข้าใจเลยถ้าไม่เริ่มจำก่อนงงนะนี่ก็สอนเด็กๆเหมือนกันนะบอกว่าเรียนอะไรก็ได้นะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อังกฤษชีววิทยาภาษาไทยหน้าที่พลเมืองทุกวันนี้มีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดอ่ะภาษานู้นภาษานี้เข้าใจเนี่ยดีกว่ามากเลยนะเข้าใจเนี่ยคือพื้นฐานของการศึกษาไม่ใช่ท่องจำแต่นั่นคืออาจารย์อื่นๆพูดไว้เยอะนะพูดไว้เยอะแต่ผมนะผมจะบอกให้นะสำหรับผมแล้วนะคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับใครเลยนะไม่ทะเลาะเบาแว้งกับใครนะผมไม่ชอบคอนเซ็ปต์ของผมเองนะก็บอกไว้แล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วนู่นแหละครูพักหลักจำได้ไหมผมถือว่าถ้าคุณจะเข้าใจนะการจำต้องมาก่อนนะเชื่อผมสิความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแก่นเนี่ยมันไม่เกิดทันทีหรอกเดี๋ยวคำว่าเข้าใจของผมนี่ต้องเข้าใจแบบถึงแก่นเลยนะถึงคนที่คิดขึ้นมาเลยนะว่าทำไมเขาคิดขึ้นมาอย่างนั้นแล้วคิดแล้วได้ประโยชน์แล้วคิดเพราะอะไรนี่คือผมบอกว่าเข้าใจนะความเข้าใจของผมดีฟขนาดนั้นนะไม่ใช่ดีฟแบบแต่ละคนไม่นั่นนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอีกจำครับจำต้องจำก่อนครับจำเลยจำให้แม่นเลยอย่างนี้นะแล้วค่อยมาทำความเข้าใจมันทีหลังแล้วพอคุณเข้าใจนะคุณจำได้แล้วคุณมาเข้าใจนะประทานโทษนะเปิด